สวัสดีครับหมอยิ่งนะครับสวัสดีค่ะหมอซ้ายนะคะวันนี้เราอยู่กันเรื่องของการปวดหลังเนาะค่ะโอเคหลังซ้ายมีอะไรมาถามบ้างวันนี้ก็ช่วงนี้ตรวจ OPD เนาะแล้วก็หนูก็รู้สึกว่าคนไข้แก่ๆที่มาหาเราที่ห้องตรวจกระดูกเนี่ยค่ะเขาจะมาด้วยเรื่องอาการปวดหลังแล้วก็อาการปวดหลังเนี่ยพอเขาปวดหลังเขาก็จะชอบสงสัยว่าหมอเนี่ยแม่เป็นโรคกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทหรือเปล่าโอเคก็ต้องบอกก่อนว่าเรื่องการปวดหลังเนี่ยเป็นโรคที่เราเจอบ่อยค่ะมาเจอบ่อยมากเลยนะครับก็ประมาณ 50% เนาะเวลาเราตรวจคนไข้นะครับทีนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องการปวดหลังเนี่ยมันเป็นได้หลายอาการนะครับสาเหตุหลายสาเหตุอย่างเช่นว่าบางทีเราไปยกของเนี่ยแล้วเราผิดท่าใช่มั้ยครับพวกนี้ก็คือมีการอักเสบนะครับของตัวของกระดูกตรงของข้อต่อหลังหรือว่าเป็นกล้ามเนื้อตรงหลังนะครับพวกนี้ก็อาจจะมีการเป็นอยู่สักประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์ก็หายไปถ้าเรากินยาถูกต้องกินยาถูกต้องก็ดีขึ้นแต่บางคนก็คือเป็นนานกว่านั้นใช่มั้ยครับแล้วก็อาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วยนะอย่างเช่นว่าปวดหลังมีปวดร้าวลงขาขึ้นมาได้ใช่ไหมครับที่เราเคยเจอก็อาจจะมีการปวดมาตามเส้นประสาทนะร้าวลงขาพวกนี้คือมีการของการนอกจากโดยหลังเสื่อมแล้วเนี่ยก็มีการกดทับเส้นประสาทที่หลังด้วยนะครับอย่างที่ต้องระวังก็คือว่าคนไข้เนี่ยอาจจะมาหาเราก็มีอาการของการอ่อนแรงนะบางคนก็กระดกข้อเท้าไม่ขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วมีอาการบางอย่างเนาะอาการปวดหลังที่ต้องระวังนะครับเพราะอาจจะไม่ใช่แค่กระดูกหลังเสื่อมที่กดทับเส้นประสาทอย่างเดียวนะครับก็มีอาการอย่างอื่นเช่นมีการปวดนะครับตอนกลางคืนมีไข้นะครับพวกนี้หนักลดเร็วๆนะครับซึ่งอาการพวกนี้อาจจะบ่งบอกว่าเอ๊ะมีอาการสาเหตุอย่างอื่นอย่างเช่นว่ามีการติดเชื้อที่หลังหรือมีการที่เป็นมะเร็งแล้วมีการแพร่ลุกลามที่หลังได้นะครับฉะนั้นถ้าใครมีอาการที่ปวดมากแล้วก็มีอาการอย่างที่หมอบอกเมื่อกี้เนาะก็แนะนําว่าควรจะเข้าไปหาคุณหมอใกล้ๆบ้านก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ใช่แค่กระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทเท่านั้นนะครับ